ค่ะติดตามเรื่องนี้กันต่อคุณผู้ชมคะเรื่องการเมืองยังคงร้อนแรงอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะทางด้านของรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐนะคะคุณธนกรวังมงคลชนะมีการกล่าวย้ำว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีการทูลเกล้ารายชื่อคณะรัฐมนตรีไปแล้วนะคะซึ่งทันทีที่มีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ออกมาพรรคพลังประชารัฐจะนำนโยบายหลักๆมาดำเนินการอย่างทันทีค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านการดูแลภาคเกษตรโดยเฉพาะราคาสินค้าเกษตรเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศนั้นได้ดีขึ้นบ้านเมืองมีความสงบอยู่แล้วขณะที่ต่างชาติเองก็เชื่อมั่นประเทศไทยค่ะส่วนที่พรรคเพื่อไทยเองออกมาเคลื่อนไหวกันเตรียมตัวที่จะมีการตรวจสอบนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐในกรณีปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทยก็ขอยืนยันนะคะว่าคุณอุตมะเนี่ยมีการชี้แจงไปแล้วอย่างชัดเจนว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกระทำผิดและผ่านการตรวจสอบมาแล้วดังนั้นขอฝ่ายค้านอย่าไปบิดเบือนข้อมูลที่สำคัญนายอุตมะนั้นพร้อมที่จะชี้แจงพรรคเพื่อไทยจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองค่ะโดยทางด้านของนายอุตมะเองก็มีการผ่านการสอบสวนไปทั้งด้านของคตส.ปปช.กรต.แบงค์ชาติแล้วก็ยังมีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วแต่ว่าฝ่ายค้านเองกลับไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมจึงเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นการพยายามดิสเครดิตฝ่ายรัฐบาลคุณธนกรบอกแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมองว่าฝ่ายค้านมีความพยายามที่จะโยงว่าคสช.อาจจะช่วยเหลือในเรื่องนี้ซึ่งไม่เป็นธรรมกับคุณอุตมะเพราะเรื่องนี้นั้นจบไปก่อนที่จะมีคสช.ด้วยซ้ำไปค่ะครับผม